วันนี้เรามีเมนูเอาใจสายหวานเพื่อสุขภาพกับเมนูลืมกลืนสูตรนี้มีแคลอรี่จากมิตรผลไลท์ชูการ์อยู่ประมาณ225แคลอรี่ต่อลืมกลืนทั้งสูตรโดยทั่วไปหากเราปรุงด้วยน้ำตาลปกติจะมีแคลอรี่จากน้ำตาลอยู่ที่ 468.75 แคลอรี่เพียงแค่ปรุงด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์แคลอรี่จากน้ำตาลก็ลดลงไปถึง 52% เรามาเริ่มจากการทำหน้ากะทิกันก่อนค่ะใส่กะทิสำเร็จรูปแป้งข้าวเจ้าและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนตลอดเวลาจนกระทั่งส่วนผสมสุกข้นขึ้นเตรียมไว้วิธีทำลืมกลืนใส่แป้งถั่วเขียวลงในภาชนะตามด้วยน้ำกลิ่นผสมอาหารกลิ่นมะลิสีผสมอาหารสีฟ้าและมิตรผลไลท์ชูการ์นำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนกระทั่งแป้งสุกใสแล้วปิดไฟตักส่วนผสมที่ได้ลงในถ้วยพลาสติกบีบแต่งด้วยกะทิด้านบนตกแต่งด้วยลูกปัดสีเงินแต่ใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะอย่าลืมนะคะมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียว